ซอยสดใสอยู่ร้านตรงข้ามกับอะไรนะขนมหวานหน้ามนขนมหวานนะคะหรือว่าก๋วยเตี๋ยวหน้ามนอะไรเงี้ยอยู่ละแวกนั้นอยู่ตรง3แยกตรงนั้นเลยนะคะตรงข้ามกันเลยก็วันนี้ก็เนาะมากินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนั่นเองนะคะซึ่งร้านนี้เขาจะปรุงมาแล้วแล้วราคาเริ่มต้นที่18บาทนะคะเพื่อนๆนี่เขากำลังทำให้คนอื่นอยู่นะคะขออนุญาตเขาแล้วว่าขอถ่ายหน่อยเขาเลยทำให้ดูนะอารมณ์เหมือนมาขอเขาวิวนิดนึงอะไรอย่างนี้เขาก็คือเป็นอะไรที่รสชาติโอเคเลยโดยไม่ต้องปรุงนะคะสำหรับหญิงเองวันนี้เพลงอาจจะมันนิดนึงนะคะไม่รู้ว่าจะโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูว่าเสียงหญิงมันจะสามารถกบดนตรีลิขสิทธิ์ได้ไหมก็ไม่รู้เดี๋ยวว่ากันอีกทีเนาะเดี๋ยวอาจเอาเพลงนี่คือหน้าตานะคะนี่ชาม30กับชาม18บาทนะคะแล้วก็มีไอ้นี้ไอ้กากหมูถ้วยนี้20บาทนะคะก็ให้เยอะอยู่นะคะซึ่งวันนี้หนิงจะไม่เน้นเส้นนะคะจะเน้นผักกับโปรตีนไขมันดีนะคะผักสดเขาก็ให้ไปตักเองนะคะเท่าที่ปริมาณที่เราอยากกินนี่ก็คิดว่าชามจะใหญ่ปรากฏว่าชามแค่นี้ผักเยอะกว่าเส้นผักเยอะกว่าน้ำอีกนะคะนี่คือชาม18บาทนะคะเพื่อนๆอารมณ์เหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือเนาะคิดว่ากินชามใหญ่ไปเลยก็น่าจะอิ่มเพราะเขามี3ไซส์นะคะชาม18บาทนะคะชาม35บาทแล้วก็ชาม69บาทซึ่งใหญ่มากๆไม่ได้ถ่ายมานะคะไม่รู้ว่ามันใหญ่ขนาดนั้นใหญ่แบบใหญ่มากๆแล้วส่วนนี้ก็เป็นลูกชิ้นลวกนะคะ25บาทคือวันนี้เน้นกินแบบนี้นะคะไม่เน้นเส้นได้แป้งจากลูกชงลูกชิ้นอันนี้ก็เครื่องปรุงของเขานะคะซึ่งหนิงก็จะไม่ปรุงรีวิวให้เพื่อนๆดูเฉยๆว่าสำหรับใครที่อยากเพิ่มความจิตชาไปมากกว่านี้ก็มีเพิ่มได้แล้วตรงที่ตักผักอ่ะเขามีพริกเผาด้วยนะคะไม่ได้ถ่ายมานี่คือสิ่งที่กินนะคะถ้าหากว่าสั่งชามแล้ว69บาทมานี่คือจบแล้วนะไม่ต้องสั่งอะไรเยอะแยะขนาดนี้นะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากกำลังใจถึงเพื่อนทุกๆคนที่เข้ามาแวะเวียนชมกันอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้คือเอากากหมูราดไปเลยสะใจนะคะก็ขอบคุณทุกๆท่านมากทุกๆคนมากที่เข้ามาส่งกำลังใจให้กันอยู่ตลอดนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ๆก็สามารถที่จะเข้ามาทักทายมาคอมเมนต์มากดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามกันได้นะนี่คือรายการอาหารของเขาพร้อมกับราคานะคะเพื่อนๆถ้าใครแวะมาก็มาทานกันได้และสุดท้ายนี่ก็ขอลาไปก่อนนะจ๊ะไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย